ไก่ย่าง5ดาวของไทยอร่อยกว่า KFC จริงหรือไม่นะครับและที่ฝรั่งบอกว่าถ้าได้กินไก่ย่าง5ดาวของไทยแล้วนะครับจะลืม KFC อันนี้จริงหรือไม่เราต้องไปดูกันนะครับพี่ KFC ทั้งหลายราคาทั้งหมดก็คือ234บาทไม่ต้องทอนนะครับผมใส่เปย์อยู่แล้วเก็บไว้เลยนะครับพี่คนสวยขอบคุณครับพวกคุณเห็นไหมคนไทยจะดีมากๆเลยนะครับให้ติปก็ยังไม่รับให้ตายสิละบ่อยเปลี่ยนมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังสวัสดีสวัสดีพี่น้องปองป่ายมดสุขูสุขคนมาพบกับละบ่อยเปลี่ยนกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่226นะครับและในอีพีนี้แอดมินจะมานำเสนอเกี่ยวกับฝรั่งคนนึงที่ทำการเปรียบเทียบระหว่างไก่ย่าง5ดาวและ KFC ภายหลังกินเสร็จเขาจะมีมุมมองต่อไก่ย่าง5ดาวไทยอย่างไรบ้างนะครับเราต้องไปดูกันนะครับไก่ย่าง5ดาวเริ่มดำเนินธุรกิจครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ.2528นะครับขณะที่ KFC เจ้าแรกในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2527ห่างกันแค่ปีเดียวนะครับไทยจึงคุ้นเคยกับ KFC และไก่ย่าง5ดาวเกือบ20ปีแล้วแล้วถ้าถามว่าทำไมชาวไทยถึงชอบกินไก่ย่าง5ดาวคำตอบก็อาจจะเป็นเพราะราคาที่ถูกกว่า KFC นะครับและรสชาติก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่และถ้าถามว่าชาวไทยส่วนมากชอบกินไก่ย่าง5ดาวมากกว่า KFC หรือไม่อันนี้ก็คงจะไม่ใช่เพราะบางคนก็ชอบทาน KFC เหมือนกันเพื่อมาให้เป็นการตอบเองถามเองนะครับแอดมินจะหยิบเอาความคิดเห็นของชาวไทยมาให้พี่ๆ FC ได้รู้จักกันนะครับว่าพวกเขาชอบกินอะไรมากกว่ากันหลังจากนั้นเราค่อยมาฟังมุมมองของชาวต่างชาติกันบ้างว่าพวกเขาคิดกันอย่างไรระวังไก่ย่าง5ดาวและ KFC นะครับแอดมินได้เข้าไปเห็นในผ่านทิปโดยมีสมาชิกคนหนึ่งตั้งกระทู้ขึ้นมาระวังไก่ทอด KFC และไก่ทอด5ดาวอะไรจะคุ้มค่ากว่ากันนะครับต่อกับคำถามดังกล่าวนะครับก็มีชาวไทยจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดความเห็นโดยคนแรกให้มุมมองว่าไก่ย่าง5ดาวถูกใจที่สุดแล้วนะครับเพราะชิ้นใหญ่กว่าคนที่2ให้มุมมองว่า KFC อร่อยกว่าแต่ไก่ย่าง5ดาวราคาถูกกว่าและคนที่3ให้มุมมองว่าผมว่าถ้าซื้อกินที่บ้าน5ดาวคุ้มกว่าเพราะถูกกว่าแต่ถ้ากินที่ร้านน่าจะ KFC เพราะน้ำจิ้มไม่อั้นนะครับคนที่เสียให้มุมมองว่า5ดาวราคาเทียบกับชิ้นไก่ดีกว่า KFC KFC ความอร่อยสถานที่เทียบกับราคาดีกว่า5ดาวถ้าให้ผมเลือกผมเอา5ดาวดีกว่าเพราะลังๆเจอพนักงาน KFC บริการไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเลือกที่จะซื้อแล้วกลับไปกินที่บ้านหรือเลือกซื้อแล้วไปกินที่สถานที่ต่างๆง่ายกว่านะครับและมุมมองสุดท้ายของชาวไทยมองว่า5ดาวชิ้นใหญ่กว่าค่ะถูกกว่ามากๆ KFC 37บาท5ดาวแค่22บาทเท่านั้นแต่ยอมรับว่าความอร่อยสู้ KFC ไม่ได้นะครับนั่นคือมุมมองของชาวไทยนะครับเรามาดูมุมมองของชาวต่างชาติกันบ้างนะครับสวัสดีครับพี่คนสวยผมอยากจะสั่งไก่กรอบ1ไก่ทอดสูตรสไปซี่1นะครับไก่จอต้นตำรับ1ไก่จอพริกสด1ไก่ย่างต้นตำรับ1และข้าวเหนียวนะครับราคาทั้งหมดก็คือ234บาทไม่ต้องทอนนะครับผมใส่เปย์อยู่แล้วเก็บไว้เลยนะครับพี่คนสวยขอบคุณครับพวกคุณเห็นไหมคนไทยจะดีมากๆเลยนะครับให้ติปก็ยังไม่รับให้ตายสิชิ้นนี้สุดท้ายแล้วนะครับแต่ไม่ท้อยสุดปีกไก่ใหญ่บุเริ่มเลยนะครับก่อนกินนะครับผมก็จะราดสอดลงไปเพื่อให้รสชาติมันได้นะครับมันดูอร่อยมากเลยนะครับลองทานดูก่อนนะครับที่ผมเปรียบเทียบไปนะครับผมไม่ได้เปรียบเทียบกับอาหารข้างทางที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยทานมานะครับแต่ผมเปรียบเทียบกับอาหารจานด่วนประเภทหนึ่งอย่าง KFC ในเรื่องของความสะดวกสบายและราคานะครับแต่แน่นอนเรื่องรสชาติด้วยเวลาที่ผมไปทาน KFC ผมจ่ายซองเท่าตัวนะครับแต่สำหรับครั้งนี้ผมจ่ายแค่234บาทมันอร่อยมากเลยอิ่มท้องด้วยที่สำคัญมีส่วนสาธารณะให้นั่งทานด้วยมันชิลมากเลยนะครับหรือใครจะต่อว่าผมก็ได้นะให้ตายสิเขาคนนั้นมีชื่อว่าโจเป็นยูทูบเบอร์ชาวอเมริกันเปิดคลิปขึ้นมาเขาก็บอกเลยว่าถ้าพูดถึงอาหารจานด่วนของไทยคงนี้ไม่พ้นไก่ย่าง5ดาวนะครับที่สำคัญแห่งใดทุกทีไม่ว่าจะเป็น Tesco 7-Eleven หรือตามปั๊มซึ่งมีมากกว่า800สาขานะครับอันนี้ถูกหรือผิดพี่ๆ FC ก็คอมเมนต์ให้รู้ด้วยนะครับโจได้สั่งไก่กรอบปิ้งย่างไก่แล้วก็ไก่จอนะครับที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือข้าวเหนียวนะครับภายหลังที่จ่ายเงิน
สิ่งที่ทำให้โจแปลกใจก็คือพนักงานไม่หลับติบนะครับที่พี่ทางบ้านพอจะรู้ไหมครับว่าเพราะอะไรกันช่วยบอกหน่อยนะครับเมื่อไม่หลับติบโจพูดออกมาว่าชาวไทยใจดีขึ้นไปขนาดให้ติบยังไม่หลับเลยนะครับก่อนที่จะทานไก่ย่างนะครับโจบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจคือราคาของอาหารเพราะทั้งหมดนั้นนะครับเขาจ่ายแค่234บาทเท่านั้นราวๆ6ดอลลาร์นะครับที่สำคัญไปกว่านั้นเวลาชื้อนะครับก็แสนจะไงได้ต้องการอะไรก็แค่บอกหรือก็แค่ชี้นิ้วไปนะครับและรอไม่เกิน30วินาทีก็ได้สิ่งที่ต้องการแล้วนะครับภายหลังกินเขาได้ให้มุมมองว่าไก่ย่างไทยอร่อยเขายังบอกอีกว่าที่เขาบอกว่าอร่อยเขาไม่ได้เปรียบเทียบกับอาหารข้างทางที่อร่อยที่สุดเท่าที่เขาเคยกินมานะครับที่เขาเปรียบเทียบก็คือเปรียบเทียบกับ KFC ในเรื่องของความสะดวกราคาและรสชาติของอาหารแน่นอนเวลาคุณไปสั่ง KFC คุณต้องรอนานหน่อยนะครับเขายังบอกอีกว่าตอนที่เขาไปทาน KFC เขาจ่าย2เท่าตัวกับราคาที่เขาจ่ายไปในวันนี้นะครับแต่สำหรับไก่ย่าง5ดาวเขาจ่ายแค่234บาทเขามีความสุขกับการกินอิ่มท้องอีกต่างหากนะครับรสชาติก็อร่อยที่สำคัญมีส่วนสาธารณะให้นั่งทานด้วยมันคุ้มค่ามากๆนะครับต่อกับวิดีโอของโจนะครับเราไปดูมุมมองของชาวไทยและชาวต่างชาติท่านอื่นกันบ้างนะครับว่าพวกเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรนะครับเรามาเริ่มจากมุมมองแรกน่าจะเป็นชาวไทยนะครับชาวไทยคนนี้ให้มุมมองว่าตลกแต่จริงนะครับก็อย่าง5ดาวนะครับเริ่มดำเนินธุรกิจครั้งแรกในประเทศไทยในปีพ.ศ.2528ในขณะที่ KFC แห่งแรกในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นปีพ.ศ.2527นะครับดังนั้นคนไทยจึงคุ้นเคยกับ KFC และก็อย่างฮาด้านะครับมาเกือบ40ปีแล้วสำหรับผมเติบโตขึ้นมาและสนุกกับการกินทั้ง2แบรนด์ผมหวังว่าคุณจะชอบรสชาติของไก่ทอดสไตล์ไทยของเรานะครับเรามาต่อด้วยมุมมองที่2นะครับน่าจะเป็นชาวไทยเหมือนกันนะครับชาวไทยคนนี้ให้มุมมองว่าฉันกินไก่ย่าง5ดาวมาตั้งแต่เด็กๆและฉันก็ดีใจที่ยังมีขายอยู่ทุกวันเพราะมันอร่อยและราคาถูกนะครับฉันชอบไก่5ดาวมากกว่าอาหารจานด่วนอื่นอีกแล้วนะครับคุณทำให้หิวตามนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่3จากชาวต่างชาติคนนี้นะครับคอยมุมมองว่าพอกับผมชอบไก่ย่าง5ดาวมากนะครับมันอร่อยกว่า KFC แน่นอนทั้งรสชาติและความสะดวกสบายอย่างไรก็ตามพอของผมไม่กินเผ็ดนะครับแต่ผมชอบมากๆนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่4กันบ้างนะครับชาวไทยคนนี้ให้มุมมองว่านี่คือแบรนด์โปรดของฉันฉันกินสิ่งนี้มาทั้งชีวิตรสชาติไม่เคยเปลี่ยนและ KFC ของไทยนั้นดีที่สุดเมื่อเทียบกับที่ฉันเคยกินมานะครับในสหรัฐในญี่ปุ่นและออสเตรเลียนะครับเรามาท้ายด้วยมุมมองสุดท้ายนะครับจากชาวไทยคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าไก่5ดาวและ7-Eleven บริหารโดยบริษัทเดียวกันคือ CP นะครับนั่นเป็นเหตุผลที่เห็นอยู่คู่กันเสมอเดิมทีเขาทำไก่ย่างและทำแค่ไก่ทอดเฉยๆคุณควรลองอกไก่ม้วนนะครับเป็นหนึ่งในรายการที่อยากแนะนำนะครับผมมันก็เป็นมุมมองของชาวไทยและอาจจะมีมุมมองบางมุมมองที่เป็นของชาวต่างชาตินะครับสรุปแล้วนะครับต่างคนก็อาจจะชอบต่างกันแต่ข้อดีของไก่ย่าง5ดาวก็คือราคาถูกกว่าและเวลาซื้อก็สะดวกสบายกว่าและหาได้ทุกที่นะครับผมมันก็เป็นมุมมองของชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับสำหรับพี่ๆ FC ทางบ้านมีมุมมองอย่างไรที่แตกต่างจากนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับและในทีนี้ถ้าแอดมินนำเสนอผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยก่อนลาจากกันก็อวยพรให้พี่ๆน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บป่วยจนร่ำรวยเงินทองนะครับและก่อนจากกันขอกล่าวคำว่าสวัสดีสวัสดีและเจอกันใหม่ EP หน้าเจอกันนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องลาบุยบินด้วยขอบคุณครับ